วัสดีครับ BUG Bug Bike Shop ครับผมวันนี้ขอนำเสนอผลงานชุดท่อ Triumph T100 นะครับผมตัวนี้เป็นหม้อน้ำนะฮะตัวใหม่ก็จะเป็น Full Header Oversize นะฮะเป็น Header Size ของ2นิ้วนะครับนี่นะครับนะครับขยายใหญ่จากเดิมนะเป็น2นิ้วลากยาวออกมาเป็นอย่างนี้นะครับปากงอออกเป็นปากตะขอนะฮะงออย่างนี้ชุดนี้มีใยแก้วด้านในนะฮะซ่อนไว้อยู่ด้านในนะครับให้ดูความสวยงามของตัวท่อก่อนนะฮะขนานกันทั้งหน้าหลังซ้ายขวานะครับคันนี้ผิวงานขัดด้านนะครับผมเป็นงานสแตนเลสเกรด304นะครับนี่นะฮะขนานกับเฟรมทีนี้เราเคลื่อนให้แล้วนะครับก็จะไม่แบะออกเยอะนะฮะไม่แบะออกเยอะไม่แบะออกข้างเยอะโค้งปั๊บขนานเฟรมลงไปทันทีนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงกันดูนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะมีใยแก้วนะฮะตัวนี้สักครู่หนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับเสียงแซ่บมากทีเดียวนะครับให้ฟังเสียงรอบปกติกันก่อนนะฮะมาเดี๋ยวเรามาฟังตอนเบิ้ลกันนะครับเสียงไม่แตกนะไม่แผดด้วยเพราะว่าของผมมันมีใยแก้วด้านในนี่นะครับโอเคก็ถ้าใครสนใจก็ทักทายกันมานะครับชุดท่อสตรีทช็อตตรงนี้เป็นเฮดเดอร์โอเวอร์ไซส์นะครับราคาจะอยู่ที่ 13,000 บาทแต่มีไส้นะครับถ้าสนใจก็ทักทายมานะครับออกสั้นๆนะฮะตัวนี้เป็น full system นะฮะเห็นไหมฮะราคาแจ้งไปแล้วนะครับ 13,000 บาทบอกกันอีกทีอ่ะทำได้ใส่ได้ทุกรุ่นนะครับก็คือเป็นอะไรบ้างอ่ะ400 T100 ทักตัน R Speed Twin นะฮะได้หมดนะครับพวกนี้โอเคสนใจก็ทักทายกันมานะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมลากันด้วย Facebook นะก็คือ Bug Bike Shop BUGBIKESHOP นะครับผม โทรก็087-337-5776นะครับแล้วก็ LINE ID ผมก็ BUGBIKESHOP Bug Bike Shop ตัวติดกันหมดเองนั่นเองนะครับผมนี่นะครับจริงคันนี้มีแหลกหลังด้วยนะแต่ว่าเอาไปทำสีอยู่เดี๋ยวรอคันนั้นเสร็จแล้วกันครับผมและนี่คือTriumph คันที่100เท่าไหร่ล่ะ197 198นี่น่าจะเป็นคันที่199ของผมแล้วนะฮะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมแล้ววันนี้ลากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ